วันนี้พามาทำสาคูไส้หมูนะคะเราจะมาเริ่มทำไส้กันก่อนนะคะหมู1ถ้วยนะคะบอกส่วนผสมอีกรอบหนึ่งนะคะหมู1ถ้วยถั่วนิสง1ถ้วยหัวไชเท้า1ถ้วยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยขนอ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นไงนะคะถ้ารสชาติโอเคแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นแล้วเราค่อยมาห่อค่ะชิมแล้วนะคะรสชาติอร่อยค่ะออกหวานหวานเค็มเค็มมันจะมีแค่2รสนะคะหวานหวานกับเค็มเค็มนะคะแล้วเราก็ดับไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเรามาห่อกันนะคะตอนนี้เราก็ไปแช่สาคูกันก่อนค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำในส่วนเม็ดสาคูนะคะเม็ดสาคู1ถุงนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำพอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะนะคะถ้าเรามันเละแล้วเดี๋ยวมันจะปั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่แค่พอประมาณนะคะแค่พอให้เขาเปียกแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คว่ามันปั้นได้ไหมเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วสาคูเละค่ะใส่ทิ้งไว้ประมาณสักพักนึงแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาเช็คนะคะว่ามันพอจะปั้นได้ไหมถ้ามันแข็งไปเราก็ใส่น้ำเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้ามันเละแล้วมันจะแก้ยากโดยเฉพาะเราไม่มีสาคูเพิ่มนะคะเราก็ต้องระวังในการผสมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยมาใส่เย็นแล้วค่อยมาปั้นกันรู้สึกว่าจะแห้งไปแล้วก็ใส่น้ำอีกนิดนึงใส่ให้พอเขาเปียกแล้วปั้นได้นะคะไม่ใช่ว่าใส่จนแบบว่าเป็นน้ำหลงเหลงนะคะแล้วปั้นไม่ได้ถ้าน้ำเยอะจะปั้นไม่ได้มันจะออกมาเละต้องแบบใส่ให้มันพอดีที่จะปั้นได้นะคะเดี๋ยวเราปล่อยไปสักพักนึงโอเคค่ะแป้งก็พอดีกับที่จะเริ่มทำสาคูนะคะไม่แฉะไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วเราก็เริ่มห่อกันได้เลยเพราะว่าไส้เริ่มเย็นแล้วเราก็เอาไส้มาใส่ไว้ตรงกลางนะคะไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวห่อยากแล้วเราก็มาห่อกันนะคะค่อยๆห่อนะคะเพราะว่าถ้าห่อไม่ดีแล้วมันจะเปิดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆห่อแบบนี้นะคะบางทีอาจจะต้องแบบชุบน้ำบ้างนิดหน่อยบางครั้งเพราะว่าแป้งอาจจะแห้งไปนิดนึงแล้วห่อพาราคุมจุดที่เป็นไส้หมดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกคล้ายๆลูกขนมข้าวต้มนะคะตรงไหนที่บางๆแล้วก็จะค่อยๆปิดนะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะ1ลูกเดี๋ยวพาละห่อเสร็จแล้วเรามานึ่งกันนะคะหลังจากทำเสร็จประมาณ1จานแล้วก็จะเอามานึ่งนะคะพานึ่งแล้วก็เอาฟอยล์ลองข้างล่างแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยจะได้ไม่ติดนะคะเพราะว่าน้ำมันจะทำให้สาคูไม่ติดกับฟอยล์นะคะแล้วก็นึ่งประมาณ 8-10 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพอมันเดือดแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาค่อยๆคีบออกมาแล้วก็มาวางในน้ำมันนะคะมาวางในน้ำมันเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะติดกันโรยด้วยกระเทียมมองไม่ค่อยเห็นเป็นฟันเสร็จแล้วนะคะพลามันเย็นมันก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะรับรองสูตรนี้อร่อยมากค่ะจัดไปแล้วประมาณ 3-4 ลูกถ้าใครอยากลองทำเดี๋ยวจะใส่
สูตรวิธีทำใต้วิดีโอนะคะแล้วลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ